และสำหรับเช้าวันนี้นะครับผมอยากจะได้นำพจนะตอนหนึ่งนะครับที่ผมได้รับการเร้าใจเกี่ยวกับท็อปิกเรื่องนี้มาตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับโดยท็อปิกเรื่องนี้จะถูกนำเสนอในพระธรรมสรุดีบทที่78ข้อที่2ถึงข้อที่11เนะครับเราจะอ่านสลับกันนะครับนะครับอยากเรียนเชิญพี่น้องลุกขึ้นยืนแล้วเราจะอ่านสลับกันครับข้าจะอ้าปากกล่าวคาอุปมาข้าจะกล่าวคาปริศนาของโบราณกาล เราจะไม่ซ่อนไว้จากลูกหลานของพวกเขาแต่จะบอกแก่คนรุ่นหลังถึงพระราชกิจอันน่าสรรเสริญของพระยาเวและลิธานุภาพของพระองค์และการรัเชัยนต่างๆซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทำเพื่อคนรุ่นหลังคือลูกหลานที่จะเกิดมา จะทราบเรื่องและจะลุกขึ้นบอกลูกหลานของพวกเขาต่อไปอีกและเพื่อพวกเขาจะไม่ได้เหมือนบรรพบุรุษซึ่งเป็นชาติพันธุ์ที่ดื้อดึงและมักกระบฏชาติพันธุ์ที่จิตใจไม่มั่นคงผู้ซึ่งจิตวิญ,ญญาณของเขาไม่ซื่อตรงต่อพระเจ้า เขาทั้งหลายไม่ได้รักษาพันธสัญญาของพระเจ้าและปฏิเสธที่จะเดินตามธรรมบัญญัติของพระองค์เรียนเฉยพี่น้องนั่งลงนะครับพระคัมภีร์ที่เราได้อ่านเมื่อสักครู่นี้เนี่ยได้พูดถึงคําสั่งอย่างหนึ่งของพระเจ้าแน่นอนว่าในพระคัมภีร์มีคมําบัญชาให้เรารักษาพราะเจ้าของพระเจ้าให้เราดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อฟังและผูกพันติดสนิทก,กับพระเจ้า แต่พระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยที่ถูกประพันธ์ขึ้นโดยอาซาบในสมัยกษัตริย์ดาวิดยังทรงพระชนอยู่เนี่ยได้เล่าถ,ถึงเรื่องราวของชนชาติอิสราเอลตั้งแต่เมื่อเขาเป็นทาสอยู่ในอียิปต์และอพยพมาจนกระทั่งลงหลักปักฐานอยู่ที่อิสราเอลโดยมีบัญชาที่สําคัญอยู่ในข้อที่หของพระคัมภีร์ตอนนี้บอกให้อิสราเอลเนี่ยนอกจากจะถือรักษาบัญญัติแล้วเนี่ยต้องบอกเล่าเรื่องราวของบัญญัตินี้ไปยังคนรุ่นต่อไปด้วย พระเจ้าไม่ได้เพียงให้เขารักษาบัญญัติแต่ให้เขาสัตซื่อในการบอกกับคนรุ่นต่อไปเราเห็นว่าพระเจ้าย้ำหลายครั้งบอกว่าสิ่งที่ท่านได้ยินได้ทราบอย่าซ่อนไว้จากลูกหลานจงบอกแก่คนรุ่นต่อไปถึงพระราชกิจที่น่าสรรเสริญของพระเจ้าโดยในข้อ6ได้พูดถึงคียที่สําคัญบอกว่าเพื่อให้คนรุ่นหลังคือลูกหลานที่เกิดมาจะได้ทราบเรื่องและจะลุกขึ้นบอกลูกหลานของพวกเขาต่อไปอีกให้ลูกหลานทราบเรื่อง และบอกลูกหลานของเขาต่อไปเรื่อยๆเพื่อเขาจะยำเกรงพระเจ้าและไม่ลืมราชกิจที่พระเจ้าเคยทํากับบรรพบุรุษของเขาสดุดีบทที่78จึงได้พูดถึงบัญชาที่สําคัญคือการส่งผ่านเรื่องราวพระราชกิจพระเจ้าในชุดเราเนี่ยไปยังคนรุ่นต่อๆไปโดยได้ยกตัวอย่างเผ่าหนึ่งของอิสราเอลซึ่งเมื่อก่อนเป็นเผ่าที่โดดเด่นมากที่สุดในอิสราเอล12เผ่าก็คือเผ่าเอฟราอิม ในถ้มกลางอิสราเอล12เผ่าเนี่ยนะครับจากลูกทั้งหมด12คนของยาโคบที่เป็นต้นตระกูลอิสราเอลลูกคนโตยาโคบชื่อว่ารูเบนแต่รูเบนดำเนินชีวิตไม่ถูกต้องในที่สุดสิทธิแห่งการเป็นบุตรหัวปีก็เลยเลื่อนไปจากรูเบนกลายเป็นว่าลูกหลานของโยเซฟได้รับสิทธิมรดกของบุตรหัวปีหมายความว่าลูกของโยเซฟมีสองคนคือมานัเซกับเอฟราอิม ทั้งสองคนนี้ได้กลายเป็นเผ่าสองเผ่าในอิสราเอลสิบสองเผ่าแทนที่ลูเบนพี่คนโตจะได้สิทธินั้นเขากลับไม่ดำเนินชุดอย่างดีกลายเป็นพรนั้นไปตกอยู่กับโยเซฟและลูกของโยเซฟที่เล่นบทบาทนำในอิสราเอลสิบสองเผ่าก็คือเอฟราอิมเอฟราอิมจึงเป็นเผ่าหนึ่งในสิบสองอิสราเอลที่โดดเด่นมากๆมีจำนวนมากมีการต่อสู้ที่เก่งกาจและในสมัยโมเสสเนี่ยเอฟราอิมเล่นบทที่เด่นมากๆ พระพลาของโมเสสเนี่ยเวลาเขาตั้งก็คือตั้งอยู่ในพื้นที่ของเผ่าเอฟราอิมนั่นหมายความว่าบทบาทการนำเนี่ยของอิสราเอลสิบสองเผ่าไปอยู่กับเอฟราอิมแต่ในที่สุดเนี่ยเอฟราอิมที่โดดเด่นมีความสามารถปีบุระพุทธที่ยอดเยี่ยมอย่างยางโยเซฟเนี่ยกลับไม่สามารถที่จะรักษาการนําในอิสราเอลสิบสองเผ่าไว้ได้ในที่สุดการนําถูกเปลี่ยนกลายไปอยู่ในมือของยูดาห์ดาวิดขึ้นเป็นกษัตริย์เระาิหารของพระเจ้าถูกสร้างในเยรูซาเลม็มซึ่งเป็นพื้นที่ของยูดาห์ แทนที่จะเป็นการนำภายใต้เอฟราอิมอีกต่อไปเราจึงเห็นว่าเกิดการเปลี่ยนทายและสดุดีบทนี้ได้พยากรณ์ถึงความล้มเหลวของเอฟราอิมในอนาคตด,ด้วยจากเดิมเอฟราอิมเล่นบทบาทนําในสดุดีบทนี้นะครับข้อที่6 7สิถึงหกได้บอกว่าพระเจ้าปฏิเสธเต็นท์ของโยเซฟพระเจ้าปฏิเสธไม่เลือกเผ่าเอฟราอิมแต่พระองค์ทรงเลือกยูดาห์แทน เกิดการเปลี่ยนผ่านอีกครั้งจากลูเบนมาเป็นเอฟริมและจากเอฟริมมาเป็นยูดาห์และในที่สุดหลังจากสมัยของลูกชายดาวิดคือซาโลมอนสิ้นพระชนม์หลานของดาวิดขึ้นครองเป็นกัิัตเอเฟริมเผ่าเนี้ยก็ออกประกาศการแยกตัวจากราชวงศ์ของดาวิดและนำพาอิสราเอลสิบเผ่าแยกตัวตามไปด้วยกลายเป็นผู้นำของประเทศเหนือคืออิสราเอลเหนือส่วนพงพันธุ์ของดาวิดนั้นคืออิสราเอลใต้หรืออาณาจักรยูดาห์ เอฟรยมกลายเป็นผู้นำอ,อิสราเอลเหนือและเริ่มพายอิสราเอลเหนือให้ลาทิ้งพระเจ้าให้อิสราเอลเหนือห่างจากพระเจ้าจนในที่สุดอิสราเอลเหนือหรือที่เรียกว,ว่าสมารีหรือเอฟรยมนั้นเนี่ยก็เริ่มทิ้งพระเจ้าไปจนถูกอัสซีเรียรทําลายในเวลาต่อมาเราเห็นว่าแม้เขามีบรรพบุรุษที่ยอดเยี่ยมแม้เขามีบทบาทที่โดดเด่นแม้เขามีความสามารถที่สูงแต่สุดท้ายเขาขาดสิ่งหนึ่งคือความสามารถ ในการถ่ายทอดสิ่งดีไปยังคนรุ่นต่อไปเอฟรยมิมบรรพบุพร,รุษที่ตีมากๆเผ่า,า,าพันธุ์ที่เคยเป็นผู้นําในที่สุดพวกเขามีปัญหาในการถ่ายทอดสิ่งดีที่เขามีไปยังคนรุ่นต่อไปมันจึงนําความเสื่อมถอยทางจิตวิญ,ญญาณเกิดขึ้นกับเผ่าเผ่านี้สิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะเอฟรยมิมแต่มันกําลังเกิดขึ้นทั่วโลกใบนี้เราเห็นปัญหาของริสเซียนในปัจจุบัน คือปัญหาในเรื่องของการถ่ายทอดความเชื่อความรักที่เรามีกับพระเจ้าไปยังคนรุ่นต่อไปแน่นอนเราภูมิใจกับสิ่งที่เราได้ทำในช่วงเวลาของเราแต่ประวัติศาสตร์มันไม่ได้จบเพียงแค่ช่วงเวลาของเรายังคงมีคนรุ่นต่อไปที่ต้องถูกส่งไม้ผลัดต่อไปประวัติศาสตร์มักย้อนลอยเสมอสิ่งที่เกิดกับเอฟราอิมก็กาลังเกิดขึ้นกับโลกใบนี้เราเรียนประวัติศาสตร์แต่เราไม่ได้เรียนรู้จากประวัติศาสตร์ และความผิดพลาดแบบเดิมๆมักเกิดขึ้นเสมอภาษสิทจีนบทหนึ่งบอกว่าความมั่งคั่งไม่เคยตกถึงคนรุ่นที่สามอาจจะมีบางตระกูลที่สามารถรักษาความมั่งคั่งเอาไว้ได้แต่ตระกูลจำนวนมากจะเสียการนำอำนาจในการบริหารบริษัทไปให้มืออาชีพที่จัดการแทนอะไรที่ทำให้ตระกูลที่เคยประสบความสำเร็จจำนวนมากไม่สามารถจะส่งผ่านความสำเร็จไปถึงคนรุ่นที่สามให้แข็งแรง ยิ่งกว่าคนรุ่นแรกได้ท่านที่คนที่รุ่นที่สามสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ความผิดพลาดรุ่นหนึ่งรุ่น2เขาสามารถจะเหยียบบ่าคนรุ่นหนุ่รุ่น2ไปสู่ขั้นที่สูงขึ้นเก่งขึ้นกว่าเดิมได้แต่เรากลับพบเห็นความเสื่อมถอยเกิดขึ้นมีหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่า Growing Young หมายความว่าเติบโตด้วยการเป็นหนุ่มมากขึ้นหนังสือ Growing y งได้พูดสถิติเกี่ยวกับจำนวนคริสเตียนในประเทศอเมริกา ด้วยบอกว่าในอเมริกาคนที่ระบุว่าเป็นคริสเตียนที่เป็นผู้ใหญ่ลดลงจาก78%เหลือ71% 78เป็น71ตัวเลขไม่ค่อยเปลี่ยนมากแต่สำหรับคนรุ่นอายุ18-29 18-29ปีเนี่ยที่บอกว่าเป็นคริสเตียนมีอยู่20%เท่านั้นเองจากจำนวนพ่อแม่ผู้ใหญ่70กว่าเปอร์เซ็นต์เป็นคริสเตียนแต่รุ่นลูก18-29มีแค่20%ที่เป็นคริสเตียน และคน20%ที่เป็นคริสเตียนเหล่านั้นถือว่าเป็นคนที่ร่วมนมัส,สการในโบสถ์แค่10%ของคนที่อยู่ในโบสถ์นั่นหมายความว่าถ้าเปลี่ยนเจเนเรชันเมื่อไหร่โบสถ์ในอเมริกาที่มีไซส์ใหญ่จะมีขนาดลดลงเหลือแค่หนึ่งใน10ของขนาดปัจจุบันเมื่อมีการเปลี่ยนเจเนเรชันหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นการเปลี่ยนรุ่นจึงเป็นความท้าทายที่สําคัญมากๆพระเยซูจึงไม่ได้ใช้วิธีแค่แคมเปญการประกาศอย่างเดียว แต่ประงใช้เรื่องการสร้างสาวกจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งสิ่งนี้กําลังเกิดขึ้นในสหราชอาณาจักรเช่นเดียวกันมีกราฟสถิติหนึ่งะครับโดยดอรปีเตอร์เบียรี่นะครับ,ด uh, Peter, uh, ary, รบได้พูดถึงสถิติคนที่เข้าคุชจักรในสหราชอาณาจักรเขาแบ่งเป็นช่วงเรนอายุโดยพูดถึงคนที่อายุมากตั้งแต่ปี1980จนกระทั่ง1ถึงปัจจุบันเนี่ยคือเป็นเส้นสีเหลืองกราฟสีเหลือง พื้นที่สีเหลืองคือคนอายุมากใน1980เ้าข้าโบสยังไงปัจจุบันก็ยังเข้าโบสแบบเดิมเส้นสีน้ําเงินก็คือคนอายุ45-64ก็ยังคงเข้าคึ้นสกักในอัตราที่คงที่ส่วนเส้นสีม่วงแถบสีม่วงก็คือพวกคนอายุ20-44ปีคนกลุ่มเหล่านี้มีสัดส่วนการเข้าคฤ้นสกักน้อยลงกว่าเดิมเมื่อผ่านไป40ปีแต่ยังอยู่ในพื้นฐานที่ค่อนข้างจะมีจํานวนมากอยู่ แต่สิ่งที่น่าตกใจของซาลาจาันอาจักรก็คือจํานวนคนที่อายุต่ำกว่า20ปีจะปี1980มีคนกลุ่มนี้จํานวนมากที่เข้าคริสตจักรมีความเชื่อที่เข้มแข็งแต่มาถึงปัจจุบันคนกลุ่มนี้ถือเป็นคนจํานวนที่น้อยมากๆในคริสตจักรที่ซาลาจันอาจักรในช่วงเวลานี้และเราแทบจะไม่ต้องใช้คณิตศาสตร์ในการคำนวณการพยากรณ์อะไรในอนาคตเลยว่าเมื่อมีการเปลี่ยนเจเนเรชันความเชื่อคริสเตียนจะเป็นสิ่งที่เป็นกลุ่มน้อย ในพื้นที่โลกเหล่านั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับเอฟรียมกําลังเกิดขึ้นกับโลกทุกวันนี้เป็นจํานวนมากนี่ไม่ใช่ความล้มเหลวของคริตสตศาสนาแต่นี่คือความล้มเหลวของการถ่ายทอดสิ่งที่ดีและแก่นแห่งความเชื่อไปอยังคนรุ่นต่อไปทําไมเราถึงคิดว่านี่ไม่ใช่ความล้มเหลวของคริตสตศาสนาเพราะในโลกจํานวนมากพื้นที่จำนวนมากในโลกใบนี้คริตสตศาสนาเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ปัญหาของเรื่องนี้จึงไม่ใช่ปัญหาของความเชื่อในพระเจ้าแต่เป็นปัญหาของการถ่ายทอดสิ่งที่เราเชื่อนี้ไปยังคนรุ่นต่อๆไปและเทรนด์นี้กําลังเกิดขึ้นกับาศาสนาต่างๆผู้คนกําลังไปสู่ทิศทางของการไม่มีาศาสนาเกิดการตั้งคําถามกับวิธีปฏิบัติแบบเดิมที่ขาดซึ่งความเข้าใจและแก่นความหมายและผลทางลบกําลังเกิดขึ้นทั่วโลกเวลานี้ผมคุยกับคนที่อเมริกาเขาบอกว่านับปัจจุบันนี้ อัตราการป่วยด้านจิตใจของวัยรุ่นในอเมริกาเนี่ยสูงขึ้นเป็นประวัติการอัตราการฆ่าตัวตายของวัยรุ่นอเมริกาสูงขึ้นเป็นประวัติการเมื่อคนเองได้ห่างจากที่พึ่งในจิตใจและแก่นยึดของชีวิตมันจะเกิดคําถามจํานวนมากมายทางตรกกะและทางจิตใจที่ไม่สามารถหาคําตอบได้ด้วยวิทยาศาสตร์แต่พระเจ้าสามารถให้คําตอบสิ่งเหล่านั้นและเมื่อคนลุดต่อไปไม่ถูกถ่ายทอดสิ่งที่ดีในพระเจ้า ปัญหาทางด้านจิตใจและความเจ็บป่วยจึงเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากเราอยู่ในยุคที่เผชิญความท้าทายมากเพราะช่องว่างระหว่างวัยลดลงสภาพแวดล้อมที่เติบโตมาระหว่างรุ่นปู่ย่ารุ่นพ่อแม่กับรุ่นลูกแตกต่างกันสภาพเศรฐษฐกิจไม่เหมือนกันจำนวนพี่น้องน้อยลงเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปสปีดหรือความเร็วที่เปลี่ยนไปทำให้คนในรุ่นใหม่กับรุ่นเก่าเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมาก ทำไมอัตราการลดลงของจํานวนคนที่เชื่อพระเจ้าในช่วงรุ่นวัยอายุน้อยในโลกตะวันตกจึงมีจํานวนที่ลดอย่างรวดเร็วนั่นเพราะว่าแกบบหรือช่องว่างระหว่างรุ่นนียมีความสูงมากๆถ้าเปรียบเทียบเป็นภาพเหมือนก,การลักน้านะครับการลักน้ำเนี่ยมันอาจจะเชื่อมระหว่างภา,าชนะหลายๆอันนะครับแต่เมื่อมันมีการลักน้ํามันทําให้ภาชนะเหล่านี้เนี่ยทุกภาชนะไม่ว่าจะมีขนาดแค่ไหนระดับน้ําของทุกภาชนะอยู่ในระดับเดียวกันหมด นี่คือภาพที่กําลังเกิดขึ้นกับคนรุ่นใหม่สมัยนี้เขาเรียนภาษาอังกฤษเขามีความเข้าใจเข้าถึงโลกตะวันตกเขาเกิดการตั้งคําถามว่าสิ่งที่เรากําลังทําอยู่ทุกวันนี้ทําไมอีกที่หนึ่งเขาทําอีกแบบทําไมอีกที่หนึ่งเขาไม่เป็นอีกแบบนี้แลวเขาเริ่มเกิดคําถามกับสิ่งที่ทํามาเรื่อยๆว่า,วาเพราะอะไรเราจึงทําสิ่งที่ทําอยู่ขณะที่คนที่รุ่นอายุมากกว่ารุ่นพ่อรุ่นแม่หรือปู่ยา่าเราอยู่ในการเชื่อมต่อที่มีวาว วาวนั้นอาจจะเป็นอุปสรรคเรื่องภาษาความเข้าใจวัฒนธรรมหรือการมองเห็นชุดข้อมูลที่แตกต่างกันจึงทําให้ความอนุรักษ์นิยมเนี่ยยังคงอยู่ได้ในคนที่เป็นเจเนอเรชันที่เป็นผู้ใหญ่แต่สหรับคนรุ่นใหม่เขาจะเกิดคําถามกับการปฏิบัติที่ขาดความเข้าใจดังนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นช่องว่างหนึ่งที่กําลังเกิดขึ้นในโลกไปนี้เขาเริ่มตั้งคําถามดังนั้นแทนที่คริสจักรจ,จะอนุรักษ์สิ่งเดิมเอาไว้ริสจักรต้องปรับตัวให้ทัน และใช้ความเชื่อมโยงความเชื่อกับชีวิตที่เปลี่ยนไปเหล่านี้เราเผชิญความท้าทายของวิทยาศาสตร์เรามีเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนแปลงไปเด็กๆสมัยผมตอนเล็กๆหรือสมัยพี่น้องตอนเล็กๆเ,เวลาเราเล่นเราก็วิ่งออกไปเล่นนอกบ้านเราไปเล่นกับเพื่อนเราเล่นตั้งเตเล่นบอลลูนเล่นกระต่ายขาเดียวเราเล่นอะไรต่างๆเหล่านั้นแตเด็กสมัยนี้เวลาเล่นเขาก็คืออยู่หน้าจอของเขาคนเดียวอยู่ในบ้านไม่ตากแดด ตัวขาวผิวสวยนะครับเขาก็ใช้ชีวิตการเล่นของเขามันเปลี่ยนไปแบบหนึ่งเล่นกับเพื่อนออนไลน์คุยกับเพื่อนออนไลน์วิถีชีวิตและการปฏิสัมพันธ์เหล่านี้มันส่งผลในอนาคตที่ทําให้เด็กวัยนี้จะมีความอ่อนเรื่องของความสัมพันธ์เชิงบุคคลมากกว่าคนในรุ่นสมัยก่อนการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เราไม่อาจจะต่อต้านทุกอย่างได้แต่สิ่งที่เราควรจะคิดคือแทนที่เราจะต่อต้านมัน เราควรจะเริ่มใช้ประโยชน์จากมันให้มากขึ้นในอนาคตจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนและจะเป็นเทรนด์ที่มากขึ้นก็คือคิอคอสตจัรออนไลน์ปัจจุบันเกิดแล้วเกิดมาหลายปีแล้วและในอนาคตจะได้รับการยอมรับมากขึ้นกว่าเดิมคิสตจัจจะไม่ควรจะใช้วิธีการปกป้องเกินไปคิสตจัรไม่ควรที่จะด่วนตัดสินแต่สิ่งที่คิสตจัรต้องทําจากนี้คือแทนที่จะเป็นการสร้างด้วยความเผลินของการเข้าร่วมโปรแกรมเราควรจะสร้างความลึกในชีวิตของคนแต่ละคน ในเรื่องวิจารณญาณในการแจกแยะและความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นไม่ใช่ตื้นเขินทำอย่างไรที่เราจะทําให้คนคิดเป็นและตัดสินใจสิ่งที่ถูกต้องด้วยตัวของเขาได้ช่องว่างเหล่านี้คือสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นระหว่างแกลบของคนรุ่นต่างๆมันเหมือนกับชิ้นกระเบื้องในพื้นเดียวกันเรามีกระเบื้องหลายๆแผ่นและทุกแผ่นเนี่ยล้วนอยู่บนพื้นเดียวกันแต่สิ่งที่น่าสนใจคือกระเบื้องที่อยู่บนพื้นเดียวกันนั้นไม่ได้ติดสนิทก,กันจริงๆเด็กผู้ใหญ่ คนไทยคนประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ในกรุงเทพมหานครเราอยู่บปนเพื่อนระนาบเดียวกันแต่ว่าเราไม่ได้ติดกันจริงๆทางเดียวที่คุณจะเข้าถึงคนรุ่นต่อไปได้คือคุณต้องตั้งใจกระโดดข้ามช่องว่างนั้นคุณต้องตั้งใจจริงๆที่จะช่วยคนรุ่นต่อไปให้เขาค้นพบความหมายของชีวิตให้เขาค้นพบพระเจ้าที่ทําให้ชีวิตของเขาดีขึ้นกว่าเดิมได้สิ่งที่น่าสนใจในวันนี้คือถ้าบัญชาพระเจ้าของเราคือการส่งผ่านไปยังคนรุ่นต่อไป เราจะทำยังไงเราจะทำอย่างไรที่เราจะทำบัญชาพระเจ้าข้อนี้ให้สำเร็จให้ได้ทำยังไงที่เราจะมองกลุ่มคนที่นั่งหน้าตาดีๆด,ด้านหน้านี้เป็นอนาคตของเรา,เานะครับทำยังไงที่เขาจะถูกให้ความสำคัญและขึ้นมาเล่นบทบาทที่สำคัญในคริสตจากในอนาคตคและทำยังไงเด็กชั้น18ของเราจะเป็นเด็กที่วันนี้เขาวิ่งไล่ตีกันในอนาคตก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาทำยังไงที่เขาจะรู้จักพระเจ้าเดินกับพระเจ้าอธิษฐานกับพระเจ้า และมีพระเจ้าเป็นพระเจ้าของเขานั่นคือความท้าทายของเราแต่พี่น้องที่รักครับความท้าทายทุกอย่างหรืออุปสรรคปัญหาเหล่านี้ผมเชื่อว่ามันคือเข็มทิศที่จะพาเราไปสู่สิ่งที่เป็นแก่นรากฐานที่สําคัญของโบสถ์อย่างที่เราได้พูดกันแล้วว่านี่ไม่ใช่ความล้มเหลวของความเชื่อนี่ไม่ใช่ความล้มเหลวของครื่อตศาสนาแต่นี่คือความล้มเหลวของการถ่ายทอดความเชื่อไปอยังคนรุ่นต่อไปและนี่คือความล้มเหลวของครืสัจักรที่ยึดแค่เปลือกแต่ไม่ยึดที่แก่นแท้ ทางแก้ไขของปัญหานั้นมีแม้โลกจะเปลี่ยนแปลงไปแต่แกนสาระที่ผู้คนทุกคนต้องการยังคงเดิมและพระเจ้าสามารถให้สิ่งที่มนุษย์จําเป็นในชีวิตได้เอเมนไหมครับพระเจ้าเป็นผู้ตอบความจําเป็นในชีวิตของคนรุ่นใหม่ได้มีรีเสิร์ชนึงนะครับในหนังสือ growing young เนี่ยก็ได้ชี้ให้เห็นมุมมองสำหรับคนรุ่นเดิมว่าแทนที่เราจะมองคนรุ่นใหม่ว่าเป็นยุคเกียรติค้าน แทนที่เราจะมองพวกเขาเป็นคนเหยียบขี้ไก่ไม่ฟอเป็นคนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเป็นคนไม่หนักแน่นไม่ทํางานไม่อุตสาหะเราควรจะมองคนรุ่นใหม่ว่าเขากําลังเผชิญความท้าทายที่ยากที่สุดมากกว่าสมัยของเรา3ส,สิ่งที่คนรุ่นใหม่กําลังเผชิญความท้าทายไม่ว่าลูกของท่านที่อยู่ที่ครอบครัวเขากําลังเผชิญความท้าทายนี้เด็กวัยรุ่นข้างนอกบทเขากําลังเผชิญความท้าทายนี้ความท้าทาย3อย่างที่เขาต้องการความช่วยเหลือจากเราก็คือ 1. i d e n t i t y อัตลักษณ์ของเขาตัวตนของเขาเขาต้องการความช่วยเหลืออย่างมากเรื่องอ d เดนติตี้และสิ่งที่สอนที่คนรุ่นใหม่ต้องการความช่วยเหลือมากๆจากเราคือการเป็นส่วนหนึ่ง belonging อันที่3มสุดท้ายคือวัตถุประสงค์หรือ p u r p o เ e เขาต้องการค้นพบ3ส,สิ่งนี้ในชีวิตของเขาและทั้งสสิ่งที่คนรุ่นใหม่ต้องการพระเจ้าสามารถให้กับเขาได้และท่านสามารถช่วยคนรุ่นใหม่เหล่านี้ให้พบ สามสิ่งนี้ในพระเจ้าได้เราจะมาดูด้วยกันอย่างที่หนึ่งที่คนรุ่นใหม่ต้องการคือ Identity ฉันเป็นใครคนรุ่นใหม่กำลังอยู่ในยุควิกฤตที่ต้องการความช่วยเหลือที่เขาจะพบว่าตัวเขามีคุณค่าอย่างไรความเข้าใจตนเองจะทำให้เรารับรู้ถึงคุณค่าของตอนเองที่พระเจ้ามองเห็นเราจะพบว่าชีวิตของเรามีอัตลักษณ์แบบไหนที่ไม่จาเป็นต้องเหมือนใคร และอัตลักษณ์เหล่านั้นมีคุณค่าที่พระเจ้าทรงรับรู้ถ้าหากมนุษย์ปฏิเสธพระเจ้ามนุษย์ก็จะเป็นแค่อุบัติเหตุของธรรมชาติใช่ไหมครับถ้ามนุษย์ปฏิเสธพระเจ้ามนุษย์ก็จะเป็นผลพวงของความบังเอิญหรือความน่าจะเป็นถ้ามนุษย์เป็นแค่อุบัติเหตุของธรรมชาติมนุษย์สักคนหนึ่งจะตายไปมันจะเกิดอะไรขึ้นมาล่ะมนุษย์สักคนหนึ่งจะเลือกใช้ชีวิตแร่เทะมันจะมีอะไรขึ้นมาเพราะมันคือแค่ช ANCE อุบัติเหตุทางธรรมชาติเท่านั้นมันไม่มีความหมายอะไรถ้าคนปฏิเสธพระเจ้าไม่แปลกว่าทําไมคนถึงเห็นคุณค่าชีวิตตัวเองน้อยลงแต่พระเจ้าไม่ได้มองมนุษย์แบบนั้นพระเจ้าสร้างมนุษย์แต่ละคนมาอย่างมีเอกลักษณ์พระองค์สร้างเรามาไม่เหมือนใครและไม่มีใครอยากจะเหมือนเรา <c oughs> เรามีความเฉพาะเจาะจงในแบบที่เราเป็นเองไหมครับ <c oughs> พระเจ้าปั้นเรามาด้วยดินพิเศษบางคนดินขาวบางคนดินเข้มคนผิวเข้ม ดินเข้มจงภูมิใจว่าถ้ามีสารอาหารเยอะ <c oughs> เป็นดินที่มีวิตามิน <c oughs> เป็นดินที่มีแร่ธาตุพระเจ้าสร้างเราแต่ละคนมายัางมีเอกลักษณ์ในเมื่อมนุษย์คิดปฏิเสธพระเจ้าเราก็จะมองเห็นว่าชีวิตของเราเป็นแค่อุปเทธรรมชาติตัวตนของเราจึงเกิดจากการหาคุณค่าภายนอกมาเติมตัวตนให้กับเรายอดไลค์ยอดฟอลโลเวอร์ความร่ำรวยตัวเลขในบัญชีธนาคารความก้าวหน้าในการงานเพอร์ฟอร์แมนซ์หรือผลงานการยอมรับของผู้คน สิ่งนี้ทําให้เรารู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าแต่ทุกอย่างที่กล่าวมาทั้งหมดคือสิ่งภายนอกทั้งนั้นเลยถ้าเมื่อไหร่ตัวตนของเราถูกสร้างโดยสิ่งภายนอกตัวตนของเราก็จะถูกพรากไปจากเราได้เมื่อสิ่งภายนอกหายไปแต่สิ่งที่พระเจ้าให้กับคนทุกคนได้ก็คือการยอมรับในฐานะบุตรการยอมรับตัวเราตั้งแต่วันที่เรายังเป็นคนบาปวันที่เรายังไม่สมบูรณ์พระเจ้าไม่ได้สร้างเราเป็นเครื่องไฟฟ้าที่ต่างกันแค่ serial number พระองค์ให้เราแต่ละคนมีเอกลักษณ์ที่เฉพาะเจาะจงไม่มีใครแทนเราได้พระองค์รับเราเป็นบุตรด้วยความรักประเภทที่เรียกว่าไม่มีเงื่อนไขไม่มีรักมากกว่านี้และไม่มีรักน้อยกว่านี้อีกแล้วและนั่นทําให้เราได้ค้นพบอัตลักษณ์ใหม่คือการถูกยอมรับตัวตนจากข้างในไม่ใช่จากข้างนอกกาลาเทียบทที่4ข้อ6-7บอกว่าเราเป็นบุตรพระเจ้าเราสามารถเรียกพระองค์ว่าอับบาหรือพ่อ พระเจ้าไม่ได้ให้เราเป็นทาสอีกต่อไปแต่ให้เป็นบุตรและถ้าเป็นบุตรเราก็เป็นทายาทการถูกยอมรับจากภายในทำให้เรารู้สึกมั่นคงจากข้างในและมันจะนำมาซึ่งความรู้สึกสงบในจิตใจแม้ว่าสิ่งภายนอกมันอาจจะเปลี่ยนแปลงแต่ฐานะภายในที่ได้รับจากพระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยคุณสัจจะจะช่วยคนรุ่นต่อไปด้วยการทำให้เขาเข้าใจตัวตนในพระเจ้า เราต้องส่งเสริมให้เขามีความสัมพันธ์กับพระเยซูได้ยินเสียงของพระเยซูและดําเนินชีวิตกับพระเยซูรู้จักพระเยซูด้วยตัวของเขาเขาจะเปลี่ยนจากพระเจ้าของอับราฮัมพระเจ้าของยาโคบมาเป็นพระเจ้าของฉันเองทาให้คนเชื่อมโยงพระเจ้าเข้ากับการดําเนินชีวิตของเขาการสอนให้คนเข้าถึงพระกิติคุณของพระเยซูกอสเปลของพระเยซูว่าเป็นศูนย์กลางเป็นข่าวประเสริฐบวกศูนย์ คุณไม่ต้องบวกกิจกรรมทางศาสนาเพื่อจะทําให้คุณเป็นที่ยอมรับของพระเจ้าเพราะพระเจ้ายอมรับคุณในวันที่คุณเป็นคนบาปและคุณกลับใจจากบาปของคุณมาหาพระเยซูหลังจากนั้นความดีของเราไม่ใช่เป็นการทําให้กู้ควรแต่เป็นความดีที่เป็นผลจากการได้รับสิ่งที่ดีจากพระเจ้าเราอยากจะตอบแทนความรักที่พระเจ้ามีกับเราด้วยการทําสิ่งที่ดีและเปลี่ยน,นแปลงชีวิตเพื่อถวายเกียรติพระเจ้า,เ,จาเมื่อเราพาความอสุหวใจพระกิติคุณแบบนี้เราจะรักษาคนรุ่นต่อไปเข้า อยู่ในโบสถ์ได้เพราะเขาจะพบตัวตนในพระเยซูคริสต์เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือวิกฤตที่จะพาเคริสตจักทุกแห่งทั่วโลกไปสู่แก่นแท้ของความเชื่อคริสเตียนการเป็นออเทนติกดีไซน์พระเิปออเทนติกหมายความว่าเป็นตัวตนจริงๆไม่ได้วัดการเป็นสาวกพระเยซูด้วยการเพียงแค่การเข้าร่วมประชุมแม้ถ้าคุณเป็นตัวตนที่เป็นสาวกจริงๆคุณจะพยายามเข้าร่วมประชุมปอาบัมปีพูดเอาไว้แต่เราไม่ได้วัด ความเป็นสาวกตัวจริงด้วยเพียงแค่การเข้าร่วมประชุมซึ่งมันผิวเผินเกินไปแต่เราจะสนใจชีวิตที่ลึกขึ้นกว่านั้นและทําให้เขาเป็นเจ้าของความเชื่อนี้ด้วยตัวของเขาเองมีตัวอย่างศิลปินคนหนึ่งที่พี่น้องหลายท่านน่าจะรู้จักเขาคนนี้ชื่อว่าจัสตินบีเบอร์นะครับนะถ้าพี่น้องร้องอ๋อแสดงว่าพี่น้องเป็นคนวัยรุ่นอยู่ oh. ะนะครับอ๋อนะครับ นะครับจัสตินบีเบอร์เนี่ยเป็นคนหนึ่งที่เป็นนักร้องดังตั้งแต่อายุ13เขาเกิดเพราะ u t u b e เลยนะเขาโพสคุณแม่โพสคลิปเขาร้องเพลงใน YouTube ทำให้เขาดังและกลายเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงมากยอดเฟลเวอร์จัสตินบีเบอร์ใน Instagram ตอนนี้118ล้านคอมผมมีประมาณสัก300อย่าผมไปเทียบวัาเขาเลยนะครับไม่ค่อยโพสต์ต่างหากนะครับแจัสตินบีเบอร์เนี่ยเขาโตตั้งแต่เด็กคือเขาต้องทำงานตั้งแต่เด็กคิวสเกดตชูในการ ออกทัวร์คอนเสิร์ตเนี่ยยาวนาะนไม่ได้ใช้ชีวิตแบบดเด็กๆทั่วไปไม่ได้เรียนรู้การรับผิดชอบเรื่องพื้นฐานด้วยตัวเองเพราะมีคนทําให้เขาเนื่องจากเขาต้องไปทําสิ่งอื่นเขาต้องเผชิญแรงกดดันความคาดหวังการล่อลวงการได้สิ่งต่างๆม,มาอย่างง่ายๆขณะที่เขายังไม่โตเป็นผู้ใหญ่พอชีวิตเขาได้เงินเยอะมีชื่อเสียงมากแต่ลึกที่สุดในใจของเขาเขารู้สึกขาดและไม่ได้รับการเติมเต็ม ในที่สุดตอนอายุ19ปีเขาบอกว่าการที่เขาต้องแสดงคอนเสิร์ตต้องอัพต้องดาวคือต้องไปปลดปลอด่ปลอยและเพลงช้าก็ต้องดาวลงมันขึ้นขึ้น,นลงลง,ลงแบบนี้ทำให้เขาเนี่ยมีอาการที่เรียกว่าเสพฮอร์โมนในชื่อว่าโดพามีนมากเป็นพิเศษและผลทําให้เขาเริ่มเกิดอาการความรู้สึกไม่เต็มเต็มช่องว่างในใจ,ใจิตใจความเศร้าความหดหู่เขาเริ่มหันไปหายาเสพติดและติดอย่างรุนแรงเมื่ออายุ19เพื่อจะรับมือกับการทัวร์คอนเสิร์ตอย่างต่อเนื่อง เขากลายเป็นคนก้าวร้าวกลายเป็นคนมีทัศนคติที่เกลียดชังเป็นทุกข์ดูถูกผู้หญิงในที่สุดช่วงวิกฤตของเขาเนี่ยเขาหาทางออกไม่ได้เลยเขารู้สึกกดทูอย่างหนักคุณแม่ของเขาซึ่งเป็นคริสเตียนเป็นห่วงลูกชายก็เลยไปพบกับศียบาลคนหนึ่งในรูปเมื่อสักครู่ที่พี่น้องเห็นข้างๆรูปจจสซินบีเบอร์นั่นเป็นศิาภิบานนะครับดูแล้วแต่งตัวไม่ค่อยต่างกันเลยนะ นะถ้าผมแต่งตัวแบบนี้ผมว่าโบสถ์เราจะได้ศิลปินใหม่เร็วๆนี้นะครับนี่ศิลปินนะครับเชื่ออาจารย์จูดัสมิดเขาไปศิลปินโบสถ์เมกเเชิร์ช <c oughs> มีคนประมาณหมื่นคนที่เสียอาวิตคุณแม่เขาก็ไปหาอาจารย์จูดัสมิดบอกว่าลูกชายมีปัญหาอาจารย์ก็บอกว่าผมยินดีจะช่วยเขานะแต่ว่ามันต้องดูว่าเขาจะเปิดรับไหมเคมีจะเข้ากันหรือเปล่าคุณแม่ก็เลยจัดให้นัดพบระหว่างศิยปานคนนี้กับนักร้องคนนี้หลังเวที ปรากฏว่าการพบกันหลังเวทีครั้งหนึ่งเคมีจุนได้จัสซนเริ่มเปิดใจและเชิญอาจารย์จูดัสมิทมาที่บ้านเขาเริ่มใช้เวลาเริ่มพาจจสซินบีเบอร์ในการเริ่มค้นหาตัวตนที่แท้จริงของเขาการเดินทางในวิกฤตของชีวิตจนในที่สุดจจสซนบีเบอร์ได้พบพระเยซูคริสต์เขาเริ่มเปลี่ยนแปลงชีวิตซีบานท่านนี้เนี่ยเห็นว่านี่คือช่วงวิกฤตที่สําคัญของชีวิตเขาจึงเดินทางจากเซียร์โตมาที่ลอสแอนเจลิส ทุกสัปดาห์เลยเพื่อมาใช้เวลากับเด็กหนุ่มคนนี้เพื่อหวังว่าเขาจะกู้ชีวิตที่กําลังแตกสลายของเขากลับคืนมาทุกสัปดาห์เป็นเวลาเป็นแรมปีในที่สุดจัสตินได้รับการเยียวยาจากพระเจ้าเขาเริ่มเต้นเปิดกลุ่มนมันสการพระเจ้าที่บ้านของเขาเชิญชวนศิลปินนักแสดงดารานักร้องคนทํางานเบื้องหลังมาเข้ากลุ่มแคร์มาพบระเยซูดจนเริ่มขยายตัวขยาย,ต,ย,ายตัวกลายเป็นโบสถ์ปัจจุบันเขากลายเป็นสมาชิกขึ้นจากคิวซอง ที่แคลิฟอร์เนียผมได้อ่านอินสตาแกรมของเขาครับเมื่อวันที่3กันยายนที่ผ่านมาเขาเขียนเรื่องราวเจอร์นี่ของชีวิตเขาเนี่ยและโพสต์ลงอินสตาแกรมีคนกดไลค์3ล้านกว่าคนมีคนดิสคัสถึงเรื่องนี้เป็นแสนคนเขาพูดถึงวิกฤตของชีวิตของเขาและการกลับมาพบพระเยซูที่ช่วยให้ชีวิตของเขาตั้งต้นใหม่ได้และเขาได้บอกกับคนจํานวนมากว่าพระเยซูสามารถช่วยเหลือคนจำนวนมาก ที่กาลังเผชิญความทุกข์แบบที่เขากําลังเผชิญในสาแกรมเขามีเรื่องราวที่เขานำน้ำมศการที่คริสจักรเขาเริ่มเทศนาเรื่องราวพระเยซูให้กับคนฟังและมันมีหลายอย่างที่น่าสนใจผมไม่ได้บอกว่าพระเยซูเป็นจริงด้วยการยึดติดกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพราะชีวิตคริสเตียนเรารู้แล้วว่ามันต้องถูกพิสูจน์อีกเยอะคริสเตียนทุกคนต้องถูกพิสูจน์ความร้อนรนในช่วงเวลาหนึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากแต่การรักษาความร้อนรนตลอดไป,ไปเป็นเรื่องสําคัญที่สุดเพราะฉะนั้นเราจรึงไม่ได้ บอกว่าความเชื่อเป็นจริงเพียงเพราะว่ามีศิลปินดังคนหนึ่งมาเชื่อแต่เรื่องราวของเขาสะท้อนให้เห็นว่าคนทุกคนไม่ว่าคุณสําเร็จสูงแค่ไหนหรือต่ําต้อยแค่ไหนทุกคนต้องการพระเจ้าพระเจ้าสามารถช่วยเหลือคนรุ่นใหม่ในการเดินทางของชีวิตของเขาได้แกนความเชื่อจริงๆของริสเตียนไม่เคยล้าสมัยเอเมนไหมครับแกนความเชื่อจริงๆของริสเตียนสามารถช่วยเหลือคนที่กําลังมีความทุกข์ยากในโลกใบนี้ให้เขาพบความหมายได้ เพียงแต่เราในฐานะคริเสเตียนต้องกลับมาสนใจแก่นสาระที่แท้จริงของความเชื่อคริสเตียนเพื่อเราจะหยิบยื่นสิ่งนี้ให้กับผู้คนได้สิ่งที่สองที่พระเจ้าให้กับคนรุ่นใหม่ได้ก็คือ belonging หรือความเป็นครอบครัวคนรุ่นใหม่หรือจริงๆมนุษย์ทุกคนน่แหะครับเราต้องการการเป็นส่วนหนึ่งของที่ไหนสักที่ต้องการการยอมรับต้องการความเอาใจใส่สมัยเด็ก เราอยู่ในรุ่นที่ได้วิ่งกับเพื่อนได้ใช้เวลากับเพื่อนเราพบปากกับคนจริงๆไม่ใช่แค่จอมันจึงทําให้เราเติบโตขึ้นของประสบการณ์การถูกยอมรับด้วยกลุ่มเพื่อนกลุ่มคนตั้งแต่เราเป็นเด็กแต่ยุคปัจจุบันเขาเรียกว่า lonely generation ยุคปัจจุบันคือยุคแห่งความโดดเดี่ยวทําไมคนในยุคปัจจุบันจึงเจ็บป่วยมากทางจิตใจเพราะว่าเขาเป็นยุคที่ถูกขนานนามเรียกว่า lonely generation ยุคที่มีความโดดเดี่ยวเขาเติบโตมาโดย อ่อนด้านของปฏิสัมพันธ์กับคนที่พระเจ้ากําหนดไว้กับชีวิตของมนุษย์นะคริสัจจรจึงเป็นที่ต้องการมากๆสำหรับคนรุ่นใหม่เพราะคุิสัจกรแท้สามารถที่จะให้การเป็นส่วนหนึ่งกับคนได้พระเยซูได้สอนสาวกของพระอ,องค์และสาวกของพระองค์ก็สอนและสร้างคริสัจกรแบบพระเยซูคือการเป็นครอบครัวฝ่ายวิญญาณเอเฟซัสบปที่สข้อ19บอกว่าพวกท่าน ไม่ใช่คนนอกไม่ใช่คนต่างด้าวอีกต่อไปแต่เป็นพลเมืองเดียวกันกับบรรดาธรรม,มิกชนและเป็นครอบครัวของพระเจ้าเราอยู่ที่นี่เราเป็นครอบครัวของพระเจ้าเอเมนไหมครับเราเป็นพี่เป็นน้องฝ่ายวิญญาณเราแสดงการเคารพพระเจ้าในชีวิตของกันและกันเรายอมรับกันและกันแม้เราอาจจะไม่เห็นด้วยกับกันและกันเสมอกุญแจของการทํางานในคนรุ่นใหม่คือการสํแสดงความเป็นครอบครัวของพระเจ้าแบบนี้การแสดงความเข้าใจ การมีความรู้สึกร่วมกับเขาแทนที่จะตัดสินว่าเขาเป็นยุคแห่งความเหยาะแยะ่ความจริงแล้วมีคนรุ่นใหม่จํานวนมากที่มีความเอาจริงเอาจังการทําให้เขามีส่วนร่วมเข้าไปในชีวิตของเขาเฉลิมฉลองความฝันกับเขาและร่วมทุกโศกในความโศกเศร้าของเขาคุณศัจจแท้ไม่ใช่แค่ลงมหาหอรสพหรือที่ชมการแสดงเรามานมัสการเรามาฟังคําสอนเรากลับต่างคนต่างแยกย้ายโดยไม่มีวิถีชีวิตของชุมชนคุณศัจจแท้คือครอบครัวฝ่ายวิญญ,ญาณ ความล้มเหลวจะเกิดขึ้นถ้าคุณไม่เป็นคริสตจักรแท้แต่ถ้าคุณเป็นคริสตจักรแท้ที่ยึดแก่นสารความเป็นครอบครัวฝ่ายวิญญาณเราจะเป็นคําตอบสําหรับคนรุ่นต่อๆไปได้เอเมนไหมครับมีรีเสิร์ชบอกว่าข้อความที่คนหนุ่มสาวในอเมริกาจะพูดถึงโบสถ์เขาจะบอกว่าโบสถ์เป็นเหมือนครอบครัวเขาอยู่ในโบสถ์เพราะเขาสัมผัสความเป็นครอบครัวเขารู้สึกว่าเขาเป็นตัวจริงเป็นตัวเองได้ที่โบสถ์ไม่ได้หมายถึงความเจ๋งข,ของสไตล์โบสถ์ ความเจ๋งของระบบเครื่องเสียงแสงสีหรือความเก๋แต่เขาบอกว่าความอบอุ่นของโบสถ์คือความเจ๋งที่สุดของโบสถ์ความคูของโบสถ์คือความอบอุ่นของโบสถ์การที่เราอยู่ร่วมกันด้วยชีวิตชุมชนคือสิ่งที่คนรุ่นใหม่ต้องการมีการทำรีเสิร์ชของโบสถ์สองแห่งตั้งแต่ขนาดหนึ่งคนถึงหมื่นคนโบสถ์ที่มีอายุตั้งแต่อายุน้อยๆ5ปีจนถึง100ปีในทุกคณะพบว่า โบสถ์ที่รองรับคนหนุ่มสาววัยอายุ 15- 29ถึงปีได้ดีเนี่ยคือโบสถ์ที่พบว่าเขาไม่ได้ให้เรื่องของรูปแบบการนมัสการตัวอาคารงบประมาณที่สูงหรือโปรแกร,รมที่บันเทิงใจเป็นปัจจัยหลักเขาไม่ได้ให้รูปแบบการนมัสการตัวอาคารงบประมาณที่สูงหรือโปรแกร,รมที่บันเทิงเป็นหลักแต่ปัจจัยหลักที่ทําให้โบสถ์เหล่านี้ดึงดูดคนรุ่นใหม่คือการยึดแก่นแท้ของการเป็นโบสถ์ ยึดแก่นแท้ของสิ่งที่พระเยซูสอนทําให้คนได้รับการยอมรับจากพระเยซูเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของพระเจา้ามันไม่ใช่การค้นพบวิธีการใหม่แต่มันคือการทําสิ่งดั้งเดิมให้ชัดเจนมากขึ้นนั่นเองคือสัจจที่ถดถอยลงเพราะว่าเราไปสนใจเพียงแค่รูปแบบปฏิบัติที่ยึดกันมาโดยขาดความเข้าใจดั้งเดิมของสิ่งที่พระเยซูเจตนาไว้สิ่งที่สมสุดท้าย ที่จะทำให้พระเยซูปเป็นที่ต้องการของคนทุกุกสมัยก็คือ Purpose วัตถุประสงค์ฉันอยู่เพื่อสิ่งใดคนรุ่นใหม่ต้องการ Identity ต้องการรู้จักตัวตนของตนเองที่เกิดจากข้างในเขาต้องการการ Belonging การเป็นส่วนหนึ่งการอยู่ในชุมชนที่เขามีความสุขและสิ่งที่สามที่ทุกคนต้องการคือ Purpose ทุกคนอยากใช้ชีวิตเพื่อสิ่งที่ใหญ่กว่าตัวเอง นี่คือสิ่งที่พระเจ้าบรรจุไว้ในใจมนุษย์ตั้งแต่พระเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นมาพระเจ้าบรรจุนิรันดร์การไว้ในใจมนุษย์พระคัมภีร์บอกพระเจ้าบรรจุสิ่งที่มันยาวนานกว่าปัจจุบันไว้ในใจมนุษย์ถ้ามนุษย์คนไหนใช้ชีวิตอยู่กับแค่ปัจจุบันไม่สนใจนิรันดร์การจะไม่มีทางที่จิตใจถูกเติมเต็มได้เลยทิมเคเลเลอร์บอกว่าถ้าคุณสแสวงหาแต่ความสุขคุณจะไม่มีทางได้ความสุขคุณจะได้ความสุขเมื่อคุณสแสวงหาสิ่งที่ใหญ่กว่าความสุข เมื่อคุณสแสวงหาสิ่งที่ใหญ่กว่าความสุขคุณจะได้ความสุข Pur p o s e รนิรันดร์การจึงเป็นสิ่งที่พระเจ้าบรรจุไว้ในใจมนุษย์มษยเมื่อพระเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นมาถ้ามนุษย์เป็นแค่อุบัติเหตุของธรรมชาติโดยการตัดพระเจ้าออกจากสมการของชีวิตวันคริสต์มาสเขียนว่า x xmas หรือ happy season ตัดพระเยซูออกไปจากเทศกาลนั้นเมื่อไหร่เมื่อนั้นคุณจะตอบไม่ได้เรื่องนิรันดร์การคุณจะตอบไม่ได้เรื่องของ Pur p o s e ของอุปัติเหตุทางธรรมชาติเหล่านั้นเลย พราะเพอร์มันหมายถึงมีใครบางคนที่กำหนดสิ่งเหล่านั้นอยู่จิตใจจะไม่มีทางเต็มเต็มถ้าไม่มีพระเจ้าและนิ่งคือสิ่งที่ทำให้พระเจ้าจำเป็นสำหรับมนุษย์ทุกยุคทุกสมัยในฟิลิปปีบทที่สองข้อ13เพราะพระเจ้าทรงทำการอยู่ภายในพวกท่านให้ท่านมีความประสงค์และมีความสามารถจะทำตามชอบพระทัยพระองค์พระองค์งมี Purpose มีวัตถุประสงค์และปร่งให้เราทุกคนอยู่เพื่อวัตถุประสงค์บางอย่างที่สำคัญิสตจัก ที่สามารถเป็นคําตอบคนรุ่นต่อไปได้จึงต้องเป็นครือสอจากที่ไม่ใช่แค่สโมสรไม่ใช่แค่อบอุ่นโดยปราศจากสิ่งที่ใหญ่กว่าครือสอจักรเองเราต้องทําให้คนได้รับรู้วัตถุประสงค์ที่มีคุณค่าทําให้คนได้ใช้ชีวิตของเขาเพื่อสิ่งที่มีคุณค่างานวิจัยเขาบอกว่าเด็กยุคหลังปี2000ที่อยู่ในโบสถ์เขาบอกว่าโบสถ์ทำให้เขารู้ว่าเขาจะใช้ชีวิตเป็นพรกับสังคมได้ย่งไง โบสถ์ทำให้เขาเข้าใจวัตถุประสงค์ของชีวิตเมื่อเขารู้ว่าชีวิตเขามีความหมายมีคุณค่าเขาก็เต็มไปด้วย Energy และแรงพลังเพื่อจะใช้ชีวิตที่เหลือของเขาต่อไปการงานกับการทรงเรียกเป็นสิ่งเดียวกันคำว่าการงานภาษาอังกฤษมีหลายคำแต่คำหนึ่งที่ใช้ใหมายถึงการงานคือ vocation voc vocation แปลเหมือนอาชีพการงานแต่พี่น้องไปเปิดพจนานุกรมทั้งไทยและอังกฤษ คำว่า vocation หมายถึงหน้าที่ที่คนคนหนึ่งได้รับจากพระเจ้า vocation มาจากคำว่า vocal ที่แปลว่าเสียงเรียก vocation จึงหมายถึงเสียงเรียกของพระเจ้าให้คุณทำสิ่งที่คุณทำเพื่อถวายเกียรติพระเจ้าอาชีพจึงไม่ใช่แค่สิ่งที่หาเงินเพื่อเลี้ยงชีพแต่อาชีพที่คือสิ่งที่เราใช้เพื่อเป็นหน้าที่ที่เรารับผิดชอบกับพระเจ้าถ้าคริจะจักทำให้คนเข้าใจว่าอาชีพของเขาคือทามาก ของการเทศนาโตทำงานของเขาคือธรรมะที่เขาจะพูดเรื่องพระเจ้ากับผู้คนเมื่อนั้นคนรุ่นใหม่จะผสมผสานร,ระหว่างความเชื่อกับการใช้ชีวิตจริงได้และเขาจะเป็นคริสเตียนอาทิตย์ละเจ็ดวันวันละ24ชั่วโมงแต่นั้นวันนี้ให้เราเปิดพื้นที่กับคนรุ่นใหม่ที่จะขึ้นมาเองไหมครับอย่าไปรอเวลาเพราะนี่คือเวลาแล้วที่เราจะต้องถ่ายทอดสิ่งนี้ไปยังคนรุ่นต่อๆไปคนรุ่นใหม่ไม่กลัวงานหนักแต่เขากลัว การใช้ชีวิตที่ไม่มีวัตถุประสงค์เขาไม่ใช่คนไม่อดทนแต่เขาไม่อดทนกับความไร้ประสิทธิภาพที่ไม่มีเหตุผลถ้าความอดทนนั้นจําเป็นมันมีเหตุผลเขาจะยินดีอดทนเขาคือคนที่เป็นแอซทเป็นทรัพยากรที่สําคัญสําหรับแผ่นดินของพระเจ้าในอนาคตพี่น้องเป็นคนที่สําคัญของงานพระเจ้าวันหนึ่งเราต้องลุกขึ้นมาและทําพิสูจน์ให้เห็น ภาษิตของจีนที่บอกว่าคนรุ่นหลังจะไม่สามารถรักษาความมั่งคั่งเอาไว้ได้ว่ามันไม่เป็นจริงในความเชื่อในพระเยซูคริสต์เอเมนไหมครับคนรุ่นใหม่ไม่กลัวสิ่งเหล่านี้ถ้าเขาพบสิ่งที่มีคุณค่าเขาจะทุ่มเทชีวิตถ้าคุณจะมีอะไรมากมายยังมีเพึ่งเพื่อตัวคุณแต่สร้างบางสิ่งที่แตกต่างให้กับโลกและคนรอบตัวเราเอเมนไหมครับม,มันไม่สําคัญคุณมีมากแค่ไหนแต่สําคัญว่ามีคนมากแค่ไหนที่ได้พระพรจากสิ่งที่คุณมี พระเจ้าให้สิ่งดีกับคน identity belonging และก็ purpose สัปดาห์ที่แล้วในรอบบ่ายผมได้แชร์ภาพสามเหลี่ยมหนึ่งที่เป็นมันแก่นของการเป็นสาวกของพระเยซูพระเจ้าให้ identity คือการเป็นลูกกับเราพระเจ้าให้ belonging กับเราคือการเป็นครอบครัวของพระเจ้าพระเจ้าให้ purpose กับเราคือก,การเป็นแสงสว่างกับคนภายนอกที่ยังไม่รู้จักพระเจ้า และทั้งหมดนี้ไม่ได้เริ่มที่มือแต่เริ่มต้นที่หัวใจเริ่มต้นจากข้างในและทำออกมาจากขันใจเมื่อเราเป็นแบบนี้ผมเชื่อว่าจะมีคนหนุ่มสาวจำนวนมากมายที่ได้พบพระเยซูในคริสตจักรที่กลับมาสู่แก่นแท้นี้เอเมนไหมครับขอให้คำเทศนาเช้าวันนี้กระตุ้นพี่น้องให้มองไปยังคนรุ่นต่อไปลูกของเราหลานของเราเด็กๆที่เราค้นพบที่เราพบเจอตามที่ต่างๆเขาคือคนสำคัญมากม สำหรับแผ่นดินของพระเจ้าผมอยากจบด้วยเรื่องราวหนึ่งที่ผมได้รับอินสปิเรชันผมไปที่เกาหลีใต้นะครับไปรับการอบรมแล้วก็มีวันหนึ่งที่เป็นวันว่างวันเสาร์นะครับพี่น้องชาวเกาหลีที่น่ารักก็บอกว่าวันนี้อยากไปเที่ยวไหนนะครับเอาละเราก็เกาหลีเที่ยวไหนเสิร์ชใหญ่เลยนะครับพี่น้องชาวเกาหลีก็บอกผมว่าเอางี้ละกัน เราไปสุสานมิชนาลีเกาหลีด้วยกันโอ้โห,โโหเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากเลยนะครับนะฮะเอเราคิดว่าเราจะไปห้างไป,ไปนู่นไปนี่เอ้สุสานมิชนาลีเกาหลีนะครับเป็นยังไงบ้างเราก็อ่ะไม่เป็นไรเขา,าสามีน้ําใจพาเราไปไปโอ้พอไปสุสานมิชนาลีเกาหลีเป็นช่วงเวลาที่ทําให้ผมถูกอินสปายมากที่สุดในทริปนั้นเลยนะครับเราได้ไปหลายที่ไปราชวังไปอะไรต่างๆแต่ว่าเนี่คือที่ที่ผมชอบที่สุดในประเทศเกาหลีเลยผมไปที่ สุสายมิชชนันนารีเกาหลีเขามีพิพิธภัณฑ์ให้ที่นั่นเขาพูดเรื่องราวมิชชันนารีคนแรกที่ลงมาที่ที่เกาหลีและถูกฆ่าตายที่ท่าเรือเลยพูดเรื่องราวสิ่งที่มิชชนันนารีต่างชาติที่มาช่วยเกาหลีเนี่ยต้องเผชิญความยากลาบากตลอดเป็นเวลายาวนานและสร้างคุณอุปการให้กับประเทศเกาหลีสมัยก่อนเกาหลียากจนลําบากแต่มิชชันนารีเหล่านี้เนี่ยมาตายที่เกาหลีพวกเขาไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้ฝังอยู่ที่โซลที่ที่ตัวเมืองถูก ให้ถูกฝังเหมือนกับนนทบุรีอ่ะเพราะว่าเป็นศพต่างชาติไม่ได้รับการฝังในเมืองถูกให้ออกไปข้างนอกบางคนถูกฆ่าตายตั้งแต่เรือเทียบท่าบางคนสร้างโรงเรียนบางคนสร้างมหาวิทยาลัยบางคนสร้างโรงเรียนการแพทย์สร้างโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยชั้นนําบางคนเป็นนักข่าวเปิดเผยเรื่องราวของการข่มเหงในช่วงสงครามโลกที่ญี่ปุ่นทํากับเกาหลีให้โลกตะวันตกรับรู้สมัยนั้นสามัญชนเกาหลีอ่านหนังสือไม่ออก มิชชันนารีเหล่านี้พยายามแปลพระคัมภีร์ให้เป็นภาษาสามัญชนเพื่อให้สามัญชนชาวเกาหลีฝึกอ่านหนังสือสำหรับภาษาเกาหลีที่ใช้อยู่ปัจจุบันจะเป็นรากฐานมาจากพระคัมภีร์ที่มิชชันนารีต่างชาติได้พยายามแปลให้เป็นภาษาเกาหลีกลายเป็นรากฐานภาษาเกาหลีในปัจจุบันนี้จากมิชชันนารีนะครับและมีหลุมศพหนึ่งที่กลุ่มหนึ่งที่ผมประทับใจมากเลยอยู่ในภาพ ะครับเป็นเมื่อสักครู other, uh, his, uh, his dead small, dead ่นี้เป็นหลุมศพของกลุ่มกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งนะวันนั้นเนี่ยชาวเกาหลีเขาก็ไปกันเป็นวันประจําปีไปช่วยกันตัดหญ้าทําความสะอาดหลุมศพเขาถือว่าเขาขอบคุณมิชชันนารีเหล่านี้มากันเต็มเลยช่วยกันลูกเด็กเล็กแดงมาช่วยกันเก็บกวาดทาความสะอาดและหลุมศพกลุ่มนี้ผมก็ถามพี่น้องชาวเกาหลีบอกว่าทําไมหลุมศพนี้มันดูมีเยอะจังเขาก็พาผมไปเดินดูทีละแถวนี่แถวที่หนึ่ง ี่แถวที่สองใแถวที่สามในแถวที่สี่แถวที่หนึ่งคือทวดที่มาจากต่างชาติแล้วมาตายที่เกาหลีแถวที่สองคือลูกรุก่นปู่เป็นมิชชันนารีต่อประกาศข่าวประเสริฐและตายที่เกาหลีแถวที่สามคือรุ่นพ่อเป็นมิชชันนารีต่อและตายที่เกาหลีแถวที่สี่คือรุ่นลูกเป็นมิชชันนารีต่อและตายที่เกาหลีทุกคนมา เพื่อคนชาวเกาหลีแล้วก็ตายอยู่ที่นั่นหมดทุกคนรนะุมศพนี้ผมถ่ายรูปเก็บไว้เลยแล้วผมเอาสิ่งนี้เป็นอินสปิเรชันสำหรับตัวเองว่าทํำยังไงที่เราจะส่งผ่านสิ่งที่ดีที่พระเจ้าให้กับเราเนี่ยไปถึงคนรุ่นที่หนึ่งรุ่นที่สองรุ่นที่สามและรุ่นที่สี่สต่อไปได้นี่คือความท้าทายของพวกเรานะครับและขอให้พวกเราช่วยกันที่จะส่งผ่านสิ่งนี้ไปยังคนรุ่นต่อไป เรามีสิ่งที่ดีที่สุดแล้วที่เขาต้องการ identity belonging และ purpose มอบให้กับเขานะครับผู้รับใช้ในอดีตท่านหนึ่งได้เคยกล่าวว่าถ้าคนรุ่นหนึ่งลาเลยคนรุ่นต่อไปจะละทิง้งถ้าคนรุ่นหนึ่งลาเลยคนรุ่นต่อไปจะละทิง้งขออย่าให้เราละเลยเพื่อเขาจะไม่ละทิ้งพระเจ้าให้เราร่วมใจอธิษฐานด้วยกันครับ ถ้าวันนี้มีสิ่งที่พระเจ้าได้มาตรัสกับท่านส่วนตัวถึงวิกฤตที่คนรุ่นใหม่กำลังต้องการและภาระใจของท่านทุกเราให้เป็นพี่ที่ดีให้เป็นคนที่เปิดกว้างให้เป็นคนที่ยอมรับและทำความเข้าใจและร่วมทีมกับเขาในการเดินทางนี้ คนรุ่นใหม่นั้นอาจจะเป็นลูกของท่านอาจจะเป็นหลานเป็นน้องๆในโบสถ์ของเราที่นี่ที่ท่านรู้สึกมีหัวใจเพื่อเขาเป็นพิเศษถ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ร้าใจจะอธิษฐานเผื่อเขาด้วยกันนะครับพูดถึงชื่อของเขาคนนั้นที่ท่านห่วงใยเป็นพิเศษ อาจจะเป็นเพื่อนที่มหาวิทยาลัยเพื่อนที่โรงเรียนมัธยมท่านห่วงใยเขาเป็นพิเศษวันนี้ให้พระบัญญัติสุดได้สำแดงกับท่านถึงใครบางคนที่จะได้ทานเผื่อขอพระเจ้าโปรดเมตตาขอพระเจ้าโปรดเมตตาพระเยซูทรงรักเด็กเล็กๆและเด็กเล็ก คือตัวอย่างที่พระเยซูยกสําหรับคนที่จะมีหัวใจแบบนี้ที่เข้าแผ่นดินสวรรค์พระเยซูขอทรงช่วยคิอสัจกรของพระองค์ทั้งที่นี่และทั่วโลกใบนี้ที่เราจะโ r o w i n g อย่างจะเติบโตขึ้นด้วยอายุที่น้อยลงขอพระเจ้าทรงช่วยพวกเราเถิดพระเจ้าที่จะมีหัวใจอย่างพระเยซูยังคนรุ่นต่อไปขอให้นี่คือดีเนของคนที่นี่ ของคนที่เชื่อฟังคำบัญชาของพระเยซูขอพระเยซูช่วยอีกสี่รุ่นจากนี้จะได้ถูกวางรากฐานความรักความสัตย์สื้อกับพระเยซูต่อไปขอพระเยซูช่วยขอพระเยซูช่วยฮาเลลูยเราลองเพลงนี้ด้วยกันนะครับเราจะสร้างประชากรเราจะสร้างประชากรเพื่อการสัรเสริญ พริศรจักที่ประกอบด้วยฤทธิ์ให้แผ่ลายทั่วแผ่นดินโดยพระวิญญาเพื่อประเกยียรตแห่งพระนามบริสุทธิ์ขอทรงสร้างเราให้มันคงเธอ ให้เรารวมอยู่ในพระบุตรเป็นประเวหาอันสังงานของพระวิญญาณให้บทเพลงนี้แทนความตั้งใจและคำอธิษฐานของท่านว่า,ะะวาจะสร้างคนว่าจะสร้างคน ให้เป็นประชากรที่บริสุทธิ์ของพระเยซูเพื่อจะสร้างคนรุ่นต่อไปในลูกหลานของเขาต่อแแวแโดยพระวินญ,ญาณเพื่อพระเกียตรยติแห่งพระนามบริส เป็นพระวิหารอันสังหานของพระวินญ,ญาณขอวีสุขสอทรงสงร้างเรา ให้เราอธิษฐานเผื่อพี่น้องนักเรียนนักศึกษาและเด็กๆในคิสสจ,จักรของเราด้วยกันนะครับเราจะอธิษฐานเผื่อเขาด้วยกันเพราะว่าเขากําลังอยู่ในช่วงเวลาที่สําคัญมากๆเขาคือบานพับที่สําคัญของหน้าประวัติศาสตร์ก่อนพระเยซูคริสตะ์ะเด็จก,กลับมา <S <S 2> <S 2> ให้เราอธิษฐานเผื่อเขาด้วยกันนะครับ <S <S น้องๆกลุ่มนิวเจนกลุ่มนักเรียนนักศึกษานะครับเด็กๆนะครับช่วยยกมือขึ้นหน่อยได้ไหมครับผมอยากเรียนเชิญผู้ใหญ่ด้านข่านี้เดินไปอธิษฐานเผื่อเขาหน่อยได้ไหมครับเราเดินไปอธิษฐานเผื่อเขาให้พระเจ้าปรดอวยพรเขานะครับ เราจะไปวามือเขาน้องๆเหล่านี้น้องๆยกมือขึ้นสูงๆไว้นะครับที่ประชุมและขึ้นสจักเราใจฐานเปลือกน้องๆเหล่านี้ในการที่เขาจะเป็นตัวแทนพระเจ้าต่อคนรุ่นของเขาขอพระเจ้าทรงวยพรคนรุ่นเหล่านี้โปร่งเจ้าค่ะขอทรงวยพรเขาที่จะมีผลกับคนรุ่นของเขาขอให้คนนับหมื่นนับแสนนับล้านจะได้รับพรอนชีวิตผ่านคนเหล่านี้ที่เป็นตัวแทนของพระองค์ขอพระเจ้าทรงให้เขาเป็นตัวแทนของโปร่งที่เข้มแข็ง ขอปรองสรงให้หัวใจที่กล้าหาและความเชื่อกับเขาขอทรงสร้างเขาในการรู้จักพระเยซูอขอทรงสร้างเขาในการเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของพระเยซูและขอทรงให้เขามีชีวิตเพื่อพระเยซูอขอทรงอวยพรเด็กๆของเราในิีนจักรในชั้น18พระเจ้าอวยพรครอบครัวมากมายที่จะสร้างสาวกในบ้านของเขาอวยพรกิีจักรในประเทศไทยและทั่วโลกนี้ ในการสร้างคนให้เป็นสาวกของพระเยซูอขอสรองวยพรเขาในน้มพระเยซูเอเมนเอเมนเ,เ,เราปลอบมือคนรุ่นต่อไปเหล่านี้นะครับนะพวกเราขอเป็นกำลังใจให้น้องน้องรุ่นต่อไปติดตามพระเจ้าเข้มแข็งและไปไกลามากกว่ารุ่นพี่พี่เอเมนไหมครับเอเมนนะครับและเวลานี้นะครับผมอยากให้เราอธิษฐานเผื่อกันละกันถ้าท่านเองเป็นครอบครัวมีปัญหากับลูกหรือมีความห่วงใย,ยลูกของท่านไม่ติดตามพระเจ้า ถ้ารู้สึกมีความกังวลเกี่ยวกับลูกของท่านเวลานี้ถ้าท่านเป็นห่วงเขาเขาอาจจะยังไม่ได้มีปัญหาแต่ท่านอยากจะขอคำมาดิษฐานจากพี่น้องรอบข้างให้พปะเจ้าช่วยลูกของท่านให้เขาติดตามพระเจ้าเป็นเวลานี้นะครับหรือท่านอาจจะมีเพื่อนที่มีปัญหาอยากจะแชร์ชื่อเพื่อนของท่านให้คน,น้ข้างร่วมกันธิษฐานผมอยากให้เวลานี้เราใช้เวลาับกาอธิษฐานเผื่อคนบางคนด้วยกันนะครับขอบคุณทุกท่านสําหรับการรับชมคําเทศนาของเรา หวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคําเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกําลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสําหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสําหรับพี่น้องคริสเตียน ขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริจจัรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ